ลงใต้ไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่จังหวัดนราธิวาสต้องบอกว่าหนักที่สุดในรอบ40ปีนะคะตอนนี้ท่วมไปแล้ว9อำเภอและล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศปิดเส้นทางเดินรถสายใต้ทุกขบวนหนักขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มานานมากๆแล้วไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะโดยเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่ค่ะปาไปครึ่งล้อแล้วนี่น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนคือไม่สามารถกั้นได้แล้วอะเร็วและแรงมากครับกระสอบทรายเอาไม่อยู่นะคะโดยตอนนี้กระทบไปแล้ว9อำเภอหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมีผู้ได้รับผลกระทบไป 37,901 คนและล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งที่ถนนสายหลักตันหยงมัดนราธิวาสประชาชนก็รีบขนข้าวของขณะที่น้ำก็ไหลท่วมแล้วก็เป็นน้ำป่าค่ะมวลน้ำเยอะมากน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แดงมากนะคะและตอนนี้ได้ประกาศให้รถเล็กไม่ให้สัญจรเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่ตำบลลำพูและลำพูนะคะแล้วก็ตำบลแกแมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสชาวบ้านก็บอกว่าเดือดร้อนมากเหมือนกันส่วนที่ชาวบ้านบ้านตือเงาะหมู่1ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะบอกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้เมื่อคืนนี้กลางดึกค่ะน้ำมันไหลมาจากเทือกเขาในพื้นที่แล้วก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่เมื่อกลางดึกทำให้ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยขนย้ายข้าวของพื้นที่สูงไม่ทันปริมาณน้ำมากทำให้บางส่วนก็คือมันเสียหายหมดเลยอ่ะย้ายไม่ทันฮะมันไม่รู้ตัวนะคะแล้วตอนนี้ฝนยังตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเส้นทางในหมู่บ้านรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ความสูงของน้ำเนี่ยบางจุด1-2เมตรค่ะบ้านเรือนบางหลังน้ำท่วมหลังคาบ้านเลยนะคะนี่ก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากแล้วก็ท่วมหนักในรอบ40ปีหลายครัวเรือนอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเดือดร้อนไปแล้วกว่า50ครัวเรือนแล้วก็กังวลว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเรือมาช่วยชาวบ้านในพื้นที่หน่อยเพราะว่ามีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยมาดูสรุปข้อมูลสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้ว9อำเภอ44ตำบล196หมู่บ้าน 9,558 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 37,901 คนจำนวน4ชุมชนโรงเรียนอีก11แห่งปศุสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะและล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศปิดเส้นทางเดินรถสายใต้จากสุไหงโกลกยะลาเนื่องจากว่ารางรถไฟนี่ค่ะขาดนะคะบริเวณเส้นทางตันหยงมัดป่าไผ่จากเหตุอุทกภัยทำให้ทุกขบวนจากสุไหงโกลกก็งดเดินรถเลยเพราะว่ามันไปไม่ได้มันถูกตัดขาดแบบนี้แล้วผู้ที่ใช้บริการเดินทางโดยรถด่วนรถเร็วขบวนสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์จะให้บริการต้นทางปลายทางจากสถานีรถไฟยะลาแล้วก็ขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ต่อนะคะตัวเลขที่เกิดความเสียหายอันนี้ยังเป็นแค่ณปัจจุบันนะฮะเพราะว่าฝนยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็หนักต่อเนื่องอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงด้วยนะครับ